สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเชฟวิชิตมุกุระนะครับที่ห้องอาหารไทยศาลาริมน้ำของโรงแรมแมนดารินออนเทนแห่งนี้ครับในรายการยอดเชฟไทยท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เพิ่งเป็นคริสต์มาสผ่านมาสดๆเนี่ยครับท่านผู้ชมครับกลิ่นอายของคริสต์มาสยังกลุ่นอยู่กับท่านผู้ชมอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับวันนี้กลับมาหาไทยๆกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ2สัปดาห์ที่แล้วแนะนำเกี่ยวกับเรื่องผักใบแล้วก็ผักยอดนะครับสัปดาห์นี้จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องหัวและรากนะครับแล้วก็จะเอามาประกอบในอาหารด้วยท่านผู้ชมครับติดตามชมกันดูนะครับรายละเอียดเยอะแยะเลยครับในช่วงของปรุงอาหารเนี่ยแขกรับเชิญก็ยังเป็นลูกชายผมแหละครับที่จะมาปรุงอาหารในครัวกันแต่ว่าท่านผู้ชมครับอาหารที่จะปรุงวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีกลิ่นอายของคริสต์มาสเข้ามาผสมด้วยแต่ว่าเป็นอาหารไทยนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ไปชมทั้งหมดของรายการเนี่ยเราไปชมช่วงของยอดร้านเด็ดกันก่อนครับที่ร้านเป็ดย่างลาดพร้าวซอย71ครับไปลองชิมกันดูครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปกราบ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 ยอดร้านเด็ดวันนี้ขอนำเสนอร้านเป็ดย่างรสเด็ดอร่อยเด็ดมัดใจคนในย่านลาดพร้าวมากว่า21ปีมีเมนูให้เลือกอร่อยมากมายออเดิร์ฟกับติ่มซำหลากหลายรสชาติที่ไม่ให้เลือกชิมและปลาลูกจิ้มเนื้อขาวๆอวบๆชวนน้ำลายไหลทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยอย่าบอกใครพลาดไม่ได้กับเป็ดย่างจานโตๆเนื้อเป็ดหอมนุ่มละมุนลิ้นจะทานเปล่าๆหรือทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านก็อร่อยไม่แพ้กันอร่อยถึงเครื่องกับบะหมี่ลูกชิ้นปลาที่ทางร้านให้เนื้อปลามาแบบจัดเต็มอร่อยแน่นเต็มชามถ้ายังไม่จุใจขอแนะนำข้าวหน้ารวมจานนี้ที่รวบรวมหน้าต่างๆแบบครบเครื่องมีทั้งหมูกรอบหมูแดงเนื้อเป็ดที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มของทางร้านที่ปรุงด้วยซีอิ๊วดำเพิ่มความกลมกล่อมเข้าไปทำให้ข้าวหน้ารวมจานนี้อร่อยจุใจคนในย่านลาดพร้าวไปเลยSo walk this way.